สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมีป่าไม้และภูเขาที่กลมเนื้อที่ส่วนใหญ่ของประเทศมีแม่น้ำลำธารหลวงหลายที่ล่องไหลให้ความสุ่มสื่นแด่ดินดอนตอนหญ้าเป็นอู้เข้าอู้ป่าที่บ่มียามบกแห้งประชากรลาว6ล้านกว่าคนประกอบด้วยหลายชนเผ่าซึ่งมีฮีดของวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ต่างก็ดำรงชีวิตอย่างมีความสามัคคีและสงบสุขคมเย็นในวงคณะญาติแห่งศาสตร์ลาวอันเดียวกันแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้สร้างเงื่อนไขและกะลาโอกาสให้แก่การขุดค้นกำลังแห้งสังหลวมภายในศาสตร์สมทบกับกำลังแห้งของสากลเข้าในการพัฒนาเฮ็ดให้อุตสาหกรรมขยายตัวด้วยจังหวะที่ไวขึ้นบริษัทเบียร์ลาวจำกัดสร้างตั้งขึ้นในปี1973ด้วยการร่วมทุนระหว่างนักธุรกิจฝรั่งเศสและลาวโดยมีชื่อว่าโรงงานเหล้าเบียร์และน้ำก้อนลาวโรงงานดังกล่าวสามารถผลิตเบียร์ได้3ล้านลิตรต่อปีน้ำหวานอัดลม1ล้าน5แสนลังต่อปีและน้ำก้อน100ซาวต้นต่อวันภายหลังการปลดปล่อยซาดอย่างสมบูรณ์ในปี1975รัฐบาลแห่งสปป.ลาวได้ถือกรรมสิทธิ์ในโรงงานแห่งดังกล่าวนับแต่ปี1993เป็นต้นมาบริษัทเบียร์ลาวจำกัดก็ได้ร่วมทุนกับบริษัทต่างๆจากต่างประเทศถึงปี2005ก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้ร่วมทุนใหม่โดยเทอร์นี่มีเพียงบริษัทคาสเบิร์กบริเวอรี่จำกัดจากประเทศเดนมาร์กถือหุ้น 50% และอีก 50% เป็นหุ้นของรัฐบาลลาวนับแต่เมื่อสร้างตั้งเป็นต้นมาบริษัทเบียร์ลาวจำกัดได้กลายเป็นผู้นำทางด้านวัฒนกรรมการผลิตเบียร์และเครื่องดื่มในสปป.ลาวผลิตภัณฑ์ของบริษัทเบียร์ลาวจำกัดประกอบมีเบียร์ลาวสูตรมาตรฐานที่ได้รับการปรับปรุงมาอย่างบ่หยุดยั้งทั้งเบียร์แก้วใหญ่แก้วน้อยกระป๋องเบียร์ดำเบียร์ล้านซ่าปี2005เบียร์คาสเบิร์กก็ได้เริ่มผลิตและจำหน่ายที่สปป.ลาวผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นอีกชนิดหนึ่งก็แม่นน้ำดื่มกาหัวเสือน้ำดื่มคุณภาพจากธรรมชาติน้ำดื่มรางวัลเหรียญคำจากงานประกวดเครื่องดื่มนานาชาติซึ่งมาฮอดเวลานี้ได้เพิ่มการลงทุนขยายการผลิตและเปิดตัวการหุ้มห่อใหม่ในวันที่17มิถุนายน2009อย่างเป็นทางการในกระบวนการผลิตและดำเนินธุรกิจบริษัทเบียร์ลาวจำกัดได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการพัฒนายกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรในด้านต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศนำเอานวัตกรรมที่น้ำหน้าทันสมัยในระดับสากลเข้ามานำใส่ทั้งนี้ก็เพราะว่าทั้งสองอย่างแม่นปัจจัยต้นต่อในการยกสมรรถภาพแห่งการผลิตในขบวนการผลิตเบียร์นี้บริษัทถือว่าเป็นศิลปะประเภทหนึ่งซึ่งมีความละเอียดอ่อนและรับผิดชอบสูงโดยเริ่มต้นจากการคัดเลือกวัตถุดิบรวมมีข้าวมันฮอปและยีสต์ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพส่วนข้าวเจ้านั้นแม้ได้นำไส้ผลผลิตในประเทศห้อยสนห้อยผลิตภัณฑ์ถูกชนิดได้ผ่านการวิเคราะห์วิจัยให้ได้คุณภาพและมาตรฐานสากลเพื่อรับประกันคุณภาพและพลานามัยของผู้บริโภคในปี1974โรงงานเหล้าเบียร์และน้ำก้อนลาวผลิตเบียร์ได้3ล้านลิตรนับจากนั้นมาโรงงานได้ลงทุนเพิ่มใส่การผลิตได้ร่วมทุนกับหุ้นส่วนที่เป็นบริษัทของต่างประเทศมาเป็นเก่าๆจนถึงปี2009จึงผลิตเบียร์ได้220ล้านลิตรและยังจะสืบต่อขยายการผลิตไปเรื่อยเพื่อตอบสนองความต้องการเพียงพอและวองไวทันใจของลูกค้าในขอบเขตทั่วประเทศบริษัทเบียร์ลาวจำกัดได้ตกลงสร้างโรงงานแห่งที่2ขึ้นที่บ้านหลัก19เมืองปทุมพรแขวงจำปาสักโดยใช้ชื่อว่าโรงงานเบียร์ลาวแขวงจำปาสักโรงงานแห่งใหม่นี้สามารถผลิตเบียร์ได้50ล้านลิตรต่อปี
และยังสามารถเพิ่มขึ้นฮอด200ล้านลิตรต่อปีนอกนั้นยังได้ผลิตน้ำหวานอัดลมในเครื่องเป๊ปซี่อีกด้วยสภาวะโลกฮ้อนในปัจจุบันเป็นสิ่งย่ำเตือนให้บริษัทเบียร์ลาวจำกัดได้เอาใจใส่ย่างจริงจังต่อคุณภาพชีวิตให้ความเป็นมิตรและป้องกันมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในขอบเขตของโรงงานสำนักงานของตนรวมทั้งอยู่ในสังคมภายในโรงงานได้มีการติดตั้งกลไกพัฒนาความสะอาดหรือ CDM เพื่อลดพรไอฮ้อนลดพรพลังงานและการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่สั้นบรรยากาศได้ถึง20ชั้นหอยเบียร์ลาวได้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์อันโดดเด่นได้รับความนิยมสมชอบและได้กวมเอา99ส่วนน้อยของตลาดในทั่วประเทศในนครหลวงเวียงจันทน์มีสาขาจำหน่ายถึง 4,000 กว่าแห่งส่วนแขวงและท้องถิ่นต่างๆก็มีสาขาย่างทั่วถึงนอกนั้นยังได้ขยายออกไปสู่ตลาดสากลใน10กว่าประเทศในทุกทวีปของโลกบริษัทเบียร์ลาวจำกัดได้ตั้งหน้าปฏิบัติพันธะต่อประเทศชาติปีหนึ่งบ่ต่ำกว่า600ตึกีและกลายเป็นบริษัทอันดับหนึ่งที่เฮ็ดได้ตามระดับคาดหมายนอกจากนั้นแล้วก็ยังได้ติดพันกับการช่วยเหลือสังคมโดยผ่านการมีส่วนร่วมสุขยุ่งขบวนการต่างๆทางด้านการศึกษาสาธารณสุขการรักษาฮีดของประเพณีวัฒนธรรมสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์อื่นๆนอกนั้นยังสุขยุ่งขบวนการกีฬาโดยเฉพาะในงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่25เวียงจันทน์เกม2009ซึ่งสปป.ลาวเป็นเจ้าภาพนี้บริษัทเบียร์ลาวจำกัดก็ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการจากผลสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจที่บริษัทเบียร์ลาวจำกัดญาติมาได้หน่วยพักของบริษัทจึงได้รับน้ำมยดเป็นหน่วยพักแข็งผู้นำพาหอบด้าน9ปีติดต่อกันได้รับการย่องยอส้มเสยจากพักหลักและองค์การจัดตั้งต่างๆของลาวได้รับเหรียญไซพัฒนาเหรียญไซแห่งงานสั้น3สั้น2สั้น1นอกนั้นยังได้รับรางวัลและเหรียญไซจากสถาบันเครื่องดื่มระดับสูงของนานาประเทศนับแต่ปี2002เป็นเงินทันมารางวัลเหรียญคำจากงานประกวดเครื่องดื่มนานาชาติปี2003ที่ประเทศเบลเยียมปี2006ได้รับเหรียญคำจากงานประกวด World Selection ที่ประเทศเช็กในปี2007ได้รับเหรียญคำในงานเวอร์เบียแชมเปี้ยนชิพได้รับเหรียญคำในงานประกวดเบียร์สากลที่ประเทศญี่ปุ่นถึงปี2008บริษัทเบียร์ลาวจำกัดก็ได้รับรางวัลดีเด่นในด้านบริหารการเงินในงานคัสเบิร์กเอเชียน2008ถึงยังไงบริษัทเบียร์ลาวจำกัดก็ยังยึดมั่นอยู่กับวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและก้าวไปข้างหน้าภายใต้คำขวัญรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแม้นความภาคภูมิใจของพวกเขาและเบียร์ลาวเบียร์ของคนจริงใจเบียร์ลาวยี่ห้อระดับชาตินี้จะต้องเป็นที่ยอมรับในภาคพื้นและระดับสากลอย่างแน่นอน